ัสดีค่ะชื่ออ้อยนะคะสวัสดีค่ะชื่ออ้อนะคะวันนี้อาทิตย์ของต้นเดือนเนาะอาทิตย์ต้นเดือนทำอะไรมั่งวันนี้ก็บูชาข้าวบูชาข้าวพระเศษก็เตรียมกับข้าวเพนแต่ว่าเราเตรียมเสร็จแล้วเนาะแล้วก็เรามาทำอะไรกันอีกวันนี้เราจะปูแผ่นกระเบื้องแผ่นกระเบื้องแผ่นอะไรแผ่นเป็นแผ่นปูนปูนเก่าที่ปูนเก่าที่เราเอามาจากบ้านคนละก้อน2ก้อนอะไรเงี้ยเราจะไปข้างหลังวัดเราจะปูทางเดินปูทางเดินทำมาพิธีทำมาพิธีทำมาพิธีโอเคฉีดวัคซีนแล้วฉีดแล้วค่ะพี่อ้อยยังค่ะวันที่15ค่ะเดือนนี้ส่วนมากที่มาวันนี้ก็ฉีดวัคซีนกันแล้วเนาะใช่ใช่วันนี้ก็เป็นวันแรกที่มากันเยอะใช่ไหมวันนี้เป็นอาทิตย์ต้นเดือนที่คนมาเยอะนะก็ประมาณ20กว่าคนแล้วเนาะฉีดวัคซีนกันฉีดวัคซีนกันแล้วอย่างอ้อเขาก็ฉีดแล้วไปตามไปดูเลยดูไปด้านหลังฝั่งนี้ลิซ่ากันนี่คือหน้าวัดของเราใช่ไหมใช่นี่คืออาคารวัดข้างหน้ามันมีแค่มุมนี้นะที่ถ่ายประจำดอกจัสมินใช่ไหมดอกจัสมินหอมไม่ได้ดอกมันจะหอมได้ไงดอกเฮ้ยมันหอมอยู่นะเดี๋ยวพึ่งต่อยจมูกพึ่งต่อยจมูกดีแล้วล่ะให้มันต่อยมั่งเหอะหอมอยู่ไปเราเดินไปดูสถานที่สถานที่ที่จะปูถนนเมลิซ่าเมลิซ่าเมลิซ่าก็มาตามมาเลยถ้าเกิดว่าบ้านที่ว่ามีอิฐเก่าอะไรเก่าก็เอามาได้นะเดือนหน้าเดือนหน้าก้อนสองสามก้อนได้เจ้าค่ะได้มันจะถึงเรามาดูข้างคลองเราก่อนข้างคลองน้องว่าจะทำอะไรนะลอยกระทงพี่ลอยกระทงอยู่ไหมฮะนี่ลานลอยกระทงก็จะทำเนี่ยเหรอเออนี่เคลียร์เรียบร้อยแล้วเห็นไหมอืมนี่ลานนี่เราต้องมานี่สวยไหมขุดลอกน้องไม่ใช่ก็คือเอาดินเอาอะไรมาถมตรงนั้นเป็นลานค่ะเออเอามาถมอะไรเป็นลานตรงนู้นตรงนู้นไม้เขาต้องเอาทำเป็นไม้ออกมายื่นก็ปรับดินก่อนใช่ไหมล่ะปรับดินแล้วก็ปูอิฐก่อนแล้วก็ทำเป็นไม้ยื่นเข้าไปในน้ำนิดนึงแล้วก็เดินไปหลังวัดหลังวัดที่ต้นไม้ใช่ไหมต้นไม้จะดูสถานที่ได้เพราะว่าหลวงพี่ท่านเตรียมไว้แล้วเก็บไปคนละชิ้น2ชิ้นไปปูอนาคตอ่ะเขาจะจะมีที่เดินไปอย่างนั้นมันจะได้ไม่เกะกะทารกอ๋อไอ้ปูข้างหลังต้นเมเบิลใช่ไหมเจ้าค่ะโอเคได้นี่คนเตรียมงานอยู่นี่คนเตรียมงานอยู่นี่เองอ๋อโอ้เจ๋งเจ๋งนี่เลยค่ะอัดวิดีโอค่ะนี่ค่ะจะเป็นถนนหลังวัดเราพอดีเวลาเดินมันก็จะได้บรรยากาศใช่ไหมเวลาเดินจะได้เดินอย่างนี้ใต้ต้นเมเบอร์ข้างหลังให้น้ำมันจะอยู่ข้างหน้าแล้วมันจะสวยคือมันจะได้สะอาดสะอ้านด้วยมันจะได้สถานที่ก่อนจะเริ่มพิธีก่อนจะเริ่มพิธีนี่เตรียมก่อนจะเริ่มพิธีเราก็จะถวายพระทหารก่อนถวายพระทหารแล้วก็ไม่มันคนละแบบมันต้องมันได้เหรอมีเครื่องตัดซื้อไปเมืองไทยสักอันนึงคือบ่ซื้อไปไว้เมืองไทยเนี่ยนี่ป่ะมันหนักแจ้งเลยเมืองไทยมีขายบ่ขายเนี่ย
กี่กิโลเนี่ยก็เวลาเขามางานบวชเล่นบ้างดิเล่นได้ด้วยเป็นบนเนี่ยนะเวลาคนมางานบวชอ่ะเพราะว่าการตรงนี้มันแฉะใช่ไหมเจ้าค่ะแฉะแล้วก็มันเวลาคนมาเยอะจะเป็นต้องการเล่นแล้วก็บางการดีแล้วนี่เดินป่านิดนึงป่าก่อนกาลิซ่าก็ป่าก่อนนิดนึงไม่ได้เดี๋ยวค่อยเอาไปเก็บป่าก่อน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 ไปดูกระเทียมป่าก่อนมันปอกหรือยังน้ำกระปกอยู่ด้วยกระคลองแสนแสบ9โมง15แล้วเจ้าค่ะเราก็มาชมป่าวัดเราก่อน9โมง20แล้วบรรยากาศร่มรื่นดีพี่อ้อยผักชีล้อมพี่ก็บอกผักชีล้อมอย่าไปกินที่ซัวเลยไม่ต้องไปนั่นหรอกตรงนั้นพี่เต็มบอกผักชีล้อมผักเยอะๆผักที่นี่มีกินเยอะๆโอ้โหป่าของเราเย็นมากเย็นอย่าลืมเตือนผักเออใช่ฮะอากาศนายอากาศเย็นอากาศเย็นหนาวไปดูกระเทียมป่าลงพี่ดูต้นโอ๊กใหญ่ไหมโอ้ใหญ่มากเลยต้นโอ๊กนี่ซ่าเท้าตำปีเวลาธรรมชาติน้องอบรมนี่เขาจะชอบมาเดินมันก็สงบมันก็ธรรมชาติอะลงพี่ถ้าหลังโควิดไปน่าจะมีธรรมชาติน้องอบรมนะถ้าหลังโควิดเนี่ยไอ้กระเทียมป่าไหนอ๋อเนี่ยที่เขาเรียกใบเหลืองแล้วอะไหนอันไหนอ๋อเนี่ยเหรอเอาไปทำกล้วยช่ายอะเอาไปแทนกล้วยช่ายอะเก็บไปได้ไหมหลวงพี่โอ้ยไม่ต้องเก็บหรอกต้องเก็บหรอกอ๋อมันในนั่นอยู่แล้วพี่ไอ้ได้เอากล้วยช่ายมาไหมเอามากี่กิโลคิดว่ากิโลหนึ่งนะนี่ก็คือเกาะของเรามีเก็ดด้วยเก็ดธรรมชาตินี่ก็เป็นสวนป่าหลังวัดใช่ไหมเจ้าค่ะธรรมชาติมากเลยวันนี้อากาศดีด้วยแต่อย่าฝนตกก็ถ้าฝนตกแล้วมันยังนิ่งไม่ได้แล้วมันนิดหน่อยค่ะโอ้ต้นโอ้ต้นนั้นใหญ่มากเลยอ่ะตื่น 3:00 ค่ะแต่บูชาข้าวพระประมาณ 4:30 ครึ่งตื่น 3:00 มาเตรียมตัวเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันเตรียมความพร้อมมีต้นไม้ใหญ่ๆนะพ่อชอบไหมวัดแบบนี้ชอบค่ะต่างประเทศคิดไหมว่าจะมีวัดแบบนี้แบบนี้ไม่คิดว่าเป็นตึกเป็นแบบอพาร์ตเมนต์แต่นี่แบบร่มรื่นเลยพี่ไว้ก็มาประจำไหมพี่ไว้มาบ่อยไหมไม่บ่อยค่ะไม่มานานๆมาทีแต่ก็ต้องมากวาดมาในมั่งมันรกแต่ถ้าอบรมก็คงจะต้องปิไม่ทราบคิดว่าจะได้อบรมหรอโอ้ยดูที่มันดิฮะต้นไม้มันล้มเองอ๋อดีเขาตัดอย่างนี้ดีนะเนี่ยฮ่าๆเอาไปทำไอ้นั่นได้ทำเขียงบ่ทำไปนั่งเอาทำเป็นที่นั่งก็ได้นะเนี่ยที่นั่งเนาะเออเฮ้ยใช่หลวงพี่น่าจะเอาไปวางตรงหน้าวัดเป็นแถวๆเลยเป็นที่นั่งเป็นที่นั่งเลยเนี่ยสบายเลยไม้เนื้อแข็งโอ้ยเนี่ยใช่ดูดิเนาะพอดีเลยเนาะอ้อเนาะนี่อ่ะโอ้ยทอดทีโอ้โอ้ไม้เนื้อแข็งถ้าเราไปขัดดีๆแล้วก็ได้แล้วก็ทามันจะสวยเข็มแบงเอลอีไฮเนียซับดูต้นนี้สวยต้นนี้ใหญ่ไหมใหญ่มากต้นแดงจริงจริงจ้ะอ๋อต้นเนี้ยต้นแดงใหญ่จ้ะเดี๋ยวพิธีกรรมเริ่มตอนใกล้แล้วจะเก็บผักไหมคะ9โมงครึ่งหรือเปล่า10โมง10โมงอ๋อ10โมงเอามีเวลาอยู่เก็บผักป่ะเก็บผักอะไรเดี๋ยวพิธีกรรมเริ่มแล้วเราก็ไปคุยด้วยเขาก่อนเรามาเปิดรายการก่อนไงเปิดต้นคลิปก่อน
ู่นสนามหญ้ากว่า3วันยังไม่เสร็จอ๋อนี่ที่ที่ตัดหญ้าเอามาวางตรงนี้โอ้โหมันเยอะมากเลยแล้วที่รถเขาตัดเขาไม่สามารถตัดแล้วก็เอาเข้าในนั้นได้เหรอหรือว่าคนที่อันนี้อิดเราเอาไปปูตรงนู้นเหรอเจ้าค่ะถ้ามันไม่พอก็เอาไปได้ถ้ามันไม่พอปูไปไม่มันแฉะโอ้โหปลาดูปลานั้นต้องเราจะมาใส่ปุ๋ยกันนี่แหละเราจะมาปลูกต้นไม้เฮ้ยต้องให้พี่เพนมากับพี่เลี้ยงไม่นี่กว่า3วันก็จะเอาหนูเดินให้ดูเฮ้ยเดี๋ยวขาล้มแล้วขาเคล็ดนะบอกให้นี่ไงเอียงต่อไปก็น้องอ้อก็อัปเดตห้องบ่อยๆนะให้คนได้รู้ว่าอยู่วัดต่างประเทศทำอะไรบ้างแล้วก็หาถ่ายงานเรียนได้ชื่นชมเดินครบหนึ่งรอบพอดีเลยรอบวัดกันละก๋วยเตี๋ยวเมื่อเช้าหมดไปแล้วจานหนึ่งคงไปเติมอีกจานหนึ่งครับป่ะพี่พีกลับพี่กลับเนาะไปแม่เอาแม่ลูกก่อนแม่ลูกมาก่อนแม่ลูกแม่ลูกมาก่อนอยู่ในเขาควีนนะป่ะโอ้สีเขียวสีเขียวโคราชโอ้สีเขียวจะอึมดีจังเนี่ยมันโคราชอะไรพี่อะไรนะยิ้มมันหวานหวานทำนี้มันจะเห็นแม่กูเห็นมันต้นได้บางมืดแล้วแล้วถ่ายนี่ก่อนอันนี้การว่าเกือบเสียวันเมื่อวันเราเสียที่ไหนได้โอ้ไปลืมไม่อยู่ตรงไหนไปทุกนาถนนจอดขึ้นรถดีแล้วเราก็จอดไว้ขึ้นรถบ่าวอิมานิมยังพันเตปัตตานิสัพพาริวารานิอิคุสังคัสสะปัญจยามะสัตตุโนพันเตสาธุโนด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับพัตตาหาอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิทิลานะเพสัชฌานิทิลานะเพสัชฌานิกันนานจองนี่ครับเวลาเราถ่ายภาพใช่ไหมเอ่ยเราก็จะยืนบนถนนแล้วถ่ายภาพไปตรงนี้มันก็จะติดกับป่าแต่ถ้าเกิดทำถนนมาอย่างนี้เวลาคนเดินก็จะได้โดนเดินหลบมันจะอยู่ในร่มด้วยแล้วก็เวลาถ่ายภาพมันก็จะไว้แล้วตรงนี้มันจะเป็นอุโมงค์ตรงกลางจะโล่งพอตรงกลางโล่งนี้นะมันจะสวยมากเป็นรอบล้อมด้วยต้นเมเปิ้ลใช่ไหมแล้วก็กว่าต้นไม้จะโตก็ตอนนั้นก็มีมหาเศรษฐีเกิดขึ้นจะได้หนัก
กาสสาธุโมทนาทุกคนก็เลยเหมือนจัดทางคือมาใช่ไหมตัวเดียวใช่ไหมคุณจะให้